แต่ตบตัวเองนะคะอย่าตบคนอื่นเด็ดขาดบอกโอ้ยคนนี้ฉันหมั่นไส้มานานแล้วก็ตบซะหน่อยอาจารย์อนุญาตให้ตบแล้วตบถูกอย่าตบตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าตบทำไมนะคะฉะนั้นอ่ะทุกคนนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็หลับตาหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจนะคะฟังให้เข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติทำตามที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันเนี่ยกำลังจะสอนคุณขับรถละชั่วโมงแรกสอนขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานนะเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วหลับตาเนื้อทุกท่านนะคะเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยังได้ยินเสียงของอาจารย์สุภวรรณฉันได้ยินเสียงพัดลมความรู้สึกอันนี้ที่คุณรู้ว่าฉันยังอยู่เป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง่ายเขาเรียกธาตุนี้ว่าธาตุรู้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า consciousness ใช้กันมาก consciousness เนี่ยนะคะ consciousness เนี่ยก็คือธาตุรู้ธาตุรู้นี่หมายความว่าอะไรธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันคือการรับรู้คือรับรู้เสียงรับรู้ว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้รับรู้ว่าฉันหายใจอยู่คือการรับรู้นะคะแต่ไอ้ธาตุรู้ตัวนี้มันไม่มีรูปร่างฉะนั้นดิฉันก็เลยจะสร้างตัวละครขึ้นมาโดยเรียกธาตุรู้นี้ว่าตัวใจฟังตามนะคะเรียกมันว่าตัวใจตัวใจตัวนี้ก็มีตาใจตาใจตรงนั้นน่ะอยู่ตรงไหนก็คือไอ้จุดแดงๆที่คนแขกเขาป้ายเอาไว้อะนะคะตรงกลางตรงนี้อะระหว่าง2เบ้าตาบินดี้อะตาที่3ตรงนั้นคือที่อยู่ของตาใจตาใจของตัวใจนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะใช้ตาใจตัวนี้ทำงานเดี๋ยวดิฉันจะเขียนเส้นใต้กากบาทเครื่องหมายดอกจันเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้จักให้ชินกับสภาวะของตัวใจให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยเอาสองมือนะคะตบแก้มตัวเองค่ะตบแก้มตัวเองอย่าตบคนอื่นนะยิ่งใครง่วงคุณก็ยิ่งปวดไปแรงๆนะคะปวดไปแรงๆแล้วก็ตบแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็ตบขาตบขาปวดไปแรงๆเลยปลุกให้ตัวเองตื่นปลุกให้ตื่นโอเคนะโอเคค่ะนั่งเฉยนะแล้วก็ฟังให้ดีนะดูสภาวะของตัวเองพยายามทำความเข้าใจตามสาเหตุที่คุณรู้ว่าตัวเองเจ็บที่แก้มที่มือที่แขนที่ขาขณะนี้เพราะมีตัวใจที่มีตาใจกำลังรับรู้คือธาตุรู้ตัวนี้ที่ดิฉันเรียกตัวใจที่มีตาใจตัวนี้เป็นประธานเป็น subject เป็นประธานที่มันกำลังรับรู้ความเจ็บที่อยู่ตัวกายดูนะคะดูข้างในสาเหตุที่คุณรู้ว่าฉันเจ็บเพราะในร่างกายนี้ที่พระเจ้าเรียกขันห้ามันมีขันหนึ่งวิญญาณขันวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่ดิฉันเรียกตัวใจหน้าที่ของมันคือการรับรู้รับรู้ว่าฉันเจ็บหลังจากที่ฉันตีตัวเองรับ
ฉันหายใจอยู่เนี่ยไอการรับรู้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของตัวใจเป็นหน้าที่ของตัวใจที่รับรู้ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยดิฉันก็พยายามเนี่ยขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้จักตัวใจซึ่งจะต้องกลับบ้านตัวใจซึ่งจะต้องกินยาตัวใจซึ่งจะต้องขับรถตัวใจตัวนี้คือตัวสติตัวเดียวกันแต่เราไม่ต้องพูดคำว่าสติให้มากหรอกเพราะคุณเนี่ยมันเข้าใจยากเราใช้คำว่าตัวใจที่มีตาใจอาจจะฟังแหม่งหูแต่ถ้าอธิบายอย่างนี้คุณจะเข้าใจง่ายขึ้นฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็คือขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณแล้วนะคุณอย่าพยายามไปหาตัวอะไรสักตัวหนึ่งเหมือนกับที่คุณเห็นเนี่ยในกระจกนะคะมันไม่มีคุณมันไม่มีมันไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างมันเป็นนามมันเป็นนามฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็ใช้แต่ตาใจของคุณน่ะตาใจไอ้สีแดงตรงนั้นน่ะตาใจซึ่งเป็นของตัวใจเนี่ยธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยนะคะกลับบ้านกินยาขับรถโอเคนะเดี๋ยวทำไปแล้วคุณจะเข้าใจเองทำไปเรื่อยๆฟังให้ดีอย่าหลับเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมาพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงก่อนบ้านมี3หลังดิฉันแยกเป็นสียาก็มี3เม็ดรถก็มี3สีโอเคนะคะเราจะมากลับบ้าน กลับบ้านหลังสีแดงกินยาเม็ดสีแดงขับรถคันสีแดงนะคะคันสีแดงนี่คือความรู้สึกส่วนกายค่ะความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสตินะคะขอให้ทุกท่านนะคะเอาใหม่นะ2นิ้วนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบๆๆตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกส่วนกายของเราทั้งหมดขณะนี้ที่เป็นอาการเจ็บก็ได้หรือจะเรียกขึ้นๆก็ได้ดิฉันเรียกขึ้นๆจากการตบๆตีๆนั่นแหละนะคะความเจ็บเหล่านี้เป็นฐานของสติหรือเป็นหน้าตาของบ้านหลังสีแดงที่ตัวใจจะต้องกลับเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงที่ตัวใจจะต้องกินเป็นรถคันสีแดงที่ตัวใจจะต้องขับไม่ว่าดิฉันจะพูดเปรียบเทียบอย่างไรคุณทำเหมือนกันหมดเลยนะคะพาตัวใจกลับบ้านขับรถกินยาคุณทำเหมือนกันหมดคือใช้ตาใจของคุณน่ะไอ้บินดี้ของคุณน่ะไอ้จุดแดงๆตรงนั้นนะคะมองไปยังความเจ็บมองในลักษณะปักลงไปจับเสาหลักให้แน่นปักลงไปปักก็คือจดจ่อปักก็คือดูความเจ็บอย่างอร่อยอร่อยปักก็คือให้ความสนใจมองความเจ็บอย่างเต็มที่ล้านเปอร์เซ็นต์ปักลงไปเลยค่ะจับเสาหลักเนี่ยให้แน่นปักลงไปมองไปทำเช่นนี้คือการพาตัวใจกลับบ้านทำเช่นนี้คือการกินยาแก้ทุกข์ทำเช่นนี้คือการฝึกให้ตัวใจขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเนี่ยทำเท่านี้เอง
ซึ่งคุณเห็นไหมมันไม่ได้ตรงไปตรงมานี่คือสาเหตุที่คุณจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์มาชี้แนะเพราะเรากำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามจับต้องไม่ได้ขอให้ทุกท่านมองไปนะคะใช้ตาใจซึ่งเป็นประธานมองไปที่กรรมกรรมก็คือความเจ็บตัวใจอยู่ที่ตาใจอยู่กับตัวใจความเจ็บอยู่กับตัวกายเอาประธานมองไปที่กรรมยังคงดูอยู่นะคะอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดนะอยู่ให้ติดบ้านอยู่ให้ติดฐานบ้านคือความรู้สึกส่วนกายหลังการตบตีดูไปจ่อไปเรื่อยๆอย่าหลุดเมื่อคุณมองนะคะเมื่อคุณมองความเจ็บคุณก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเจ็บจากเจ็บมากแล้วมันก็ค่อยๆซาลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปมากแล้วล่ะอาจจะเหลืออาการเนี่ยยิบๆอยู่ที่ปลายนิ้วอย่าก้มมองไปค่ะอย่าปล่อยอย่าหลุดจอติดตามไปเรื่อยๆนะคะความเจ็บหลังจากการตบตีเนี่ยมันก็ซาไปหมดแล้วแต่ในขณะที่คุณนั่งในท่านี้เนี่ยคุณต้องรู้นะคะว่าที่จริงแล้วมันยังมีความรู้สึกส่วนอื่นที่ยังคงเป็นฐานของสติยังคงเป็นบ้านของใจยังคงเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์ยังคงเป็นรถที่คุณขับได้เดี๋ยวคุณมองตามไปนะคะดิฉันจะบอกคุณว่ามีอะไรบ้างใช้ตาใจนะบินดี้นะมองไปตรงแผ่นก้นของคุณนะคะเนี่ยแผ่นก้นของคุณน่ะที่กดอยู่บนเก้าอี้นะคะตรงนั้นน่ะความรู้สึกแผงใหญ่เลยเห็นไหมนั่นก็ยังเป็นฐานของสติเป็นบ้านของใจแล้วแผ่นหลังของคุณล่ะพิงพนักเก้าอี้ถ้าคุณพิงมันก็ยังมีความรู้สึกอีกแผงหนึ่งมือทั้งสองที่แตะต้นขาก็ยังมีความรู้สึกอีกจุดหนึ่งยังคงเป็นฐานของสติบ้านของใจแล้วสองเท้าที่แตะอยู่บนพื้นรองเท้าก็ยังเป็นฐานของสติบ้านของใจมองตามไปนะคะแล้วเสื้อผ้าที่กำลังครูดแตะเนื้อต้องตัวก็ยังเป็นฐานของสติลมเย็นๆจากแอร์จากพัดลมที่มาถูกตัวเรานั่นก็ยังเป็นฐานของสติเป็นบ้านของใจขอให้ทุกท่านมองเองนะคะเนี่ยแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวลมเย็นๆที่แตะตัวกายพวกนี้ล้วนเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจหรือเนื้อยาแก้ทุกข์หรือรถที่เราขับได้ทั้งสิ้นฉะนั้นขอให้คุณกลับบ้านกินยาขับรถทำเหมือนกันหมดนะคะโดยการใช้ตาใจตรงเบ้าตานะมองไปยังความรู้สึกตามส่วนต่างๆที่ดิฉันเพิ่งบรรยายไปให้เวลา1นาทีนะคะมองค่ะเอาสติปักฐาน
คะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูทัศนียภาพอีก2กลุ่มเราจะเคลื่อนมาที่บ้านหลังสีฟ้ารถคันสีฟ้ายาเม็ดสีฟ้าคือการเคลื่อนไหวของกายขอให้ทุกท่านนะคะเอา2มือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าขณะที่คุณกำลังวนรอบหัวเข่าดิฉันอยากให้คุณโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าทำให้มีการเคลื่อนคุณไม่ต้องเปิดตาขึ้นมาดูมือที่เคลื่อนนะคะไม่ต้องตาใจของคุณเนี่ยจะเห็นอาการเคลื่อนเห็นอาการเนี่ย the rhythm of the movement น่ะอาการคุณก็ใช้ตาใจมองอ่ะเห็นอะไรเอาตรงนั้นนั่นแหละแล้วคุณเห็นไหมคะว่าเมื่อคุณมองไปที่อาการเคลื่อนคุณจะต้องเห็นความรู้สึกส่วนกายเห็นความรู้สึกที่มือที่ต้นขาโดยอัตโนมัติในขณะที่โยกคุณก็เห็นความรู้สึกของเสื้อผ้าที่กำลังครูดตัวกายอยู่คุณต้องเห็นนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็จะอธิบายเช่นนี้ว่าเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันคือยาเม็ดสีแดงกับยาเม็ดสีฟ้าหมายความว่าคุณมองทั้งสองอย่างพร้อมกันคุณแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนมองท้องฟ้าต้องเห็นก้อนเมฆเหมือนมองก้อนเมฆต้องเห็นท้องฟ้าคุณแยกออกจากกันไม่ได้นะคะและเราจะเพิ่มยาอีก1เม็ดเข้าไปคือยาเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวนะคะยาเม็ดสีขาวนี้คือลมหายใจค่ะขอให้ทุกท่านนะคะลูบไปแล้วก็หายใจลึกๆตามไปด้วยหายใจลึกๆตามไปด้วยแล้วคุณดูซิว่าคุณสามารถเห็นทัศนียภาพทั้ง3กลุ่มพร้อมกันได้ไหมกินยาทั้ง3เม็ดพร้อมกันนะคะก็คือเห็นท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆเห็นน้ำทะเลพร้อมกันได้นะคะอะไรชัดเจนคุณก็เน้นไปดูที่ตรงนั้นก็แล้วกันฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะทำเช่นนี้นะคะเราจะฝึกให้ตาใจของเราเนี่ยมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายไปพร้อมๆกันอะไรที่มันชัดเจนตรงไหนคุณก็ดูไปที่ตรงนั้นคุณก็ดูไปที่ตรงนั้นนะคะโอเคนะ3อย่างเนี่ยพร้อมกันฉะนั้นขอให้เอาสติมาปักที่ฐานหรือโดยการเอาตาใจปักลงไปที่3สิ่งนี้นี่คือการพาตัวใจกลับบ้านนี่คือการกินยาแก้ทุกข์ทั้ง3เม็ดนี่คือการหัดขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเพราะเราต้องการที่จะซิ่งไปสู่จุดขอไข่อย่าลืมตรงนี้นะคะอย่าลืมเป้าหมายนะคะสาเหตุที่คุณเนี่ยมานั่งหลับตาดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้เนี่ยเพราะคุณต้องการไปสู่จุดขอไข่ที่จะช่วยให้คุณหายกลุ้มใจอย่างถาวรอย่าลืมเป้าหมายตรงนี้นะคุณต้องการที่จะหายกลุ้มใจหายเครียดหายคิดมากหายฟุ้งซ่านอย่างถาวรคุณจึงยินดีที่จะมาฝึกขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเพื่อพาตัวใจไปสู่จุดขอไข่และขณะนี้เราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขับรถค่ะอย่าลืมนะขอให้ทุกคนขับรถไปใช้ตาใจปากลงไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายสภาวะให้ชัดเจนนะคะตัวใจที่มีตาใจเป็นประธานเป็นผู้ดู
ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเป็นกรรมเป็นสิ่งที่กำลังถูกดูถูกมองถูกเห็นมีประธานคือผู้ดูซึ่งกำลังดูไปที่กรรมสิ่งที่ถูกเห็นถูกมองถูกดูแยกให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะถามคำถามคุณนะทำสภาวะให้มันชัดเจนสภาวะคุณจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจฟังอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังคุณจะไม่รู้เรื่องเลยล่ะเพราะเราขณะนี้เรากำลังใช้ภาษาของนามมาทำข้างในโอเคนะคะหยุดรูปแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูนะคะดูอาการหึ่มๆอาการหึ่มๆที่มือที่แขนที่ต้นขาหลังจากการรูปนะใช้ตาใจดูใช้ตาใจดูนะตาใจของตัวใจตัวนี้แหละคือตัวสติทีนี้ฟังคำถามของดิฉันนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณต้องตอบนะคะดิฉันอยากจะรู้ว่าคุณรู้จักตัวใจหรือยังคุณรู้จักการใช้ตัวใจที่มีตาใจแล้วหรือยังนะคะดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยนะคะตะโกนให้ดิฉันเนี่ยได้ยินดังๆว่ารู้เมื่อดิฉันตะโกน1 2 3ตรงนี้เนี่ยเป็นการเนี่ยขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้จักตัวใจที่มีตาใจที่มีตาใจแล้วคุณก็ใช้ตาใจเนี่ยเป็นคุณใช้ตาใจเป็นโดยการเนี่ยเอาตาใจเนี่ยนะปักลงที่ฐานเนี่ยคำถามแรกคุณรู้จักตัวใจถ้าคุณรู้จักตัวใจไม่ใช่เห็นตัวตนอะไรแต่อะไรไม่มีนะแต่คุณรู้อะรู้ว่าโอเครู้ละรู้ละรู้ละมันเป็นอย่างนี้ตัวใจเป็นอย่างนี้นะคะดิฉันต้องการให้คุณตะโกนดังๆว่ารู้เมื่อดิฉันบอก1 2 3นะดูสภาวะนะโอเค1 2 3รู้โอเคยังไม่แน่ใจใช่ไหมเอาใหม่นะถ้าคุณรู้จักตัวใจเอาไปอีกคำถามหนึ่งดีกว่าอีกคำถามหนึ่งฟังให้ดีนะถ้าคุณใช้ตาใจของตัวใจเป็นถ้าคุณใช้มันเป็นน่ะใช้เป็นก็คือรู้จักการใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายและรู้ว่าทำเช่นนั้นคือการพาตัวใจกลับบ้านคือการกินยาแก้ทุกข์คือการขับรถถ้าคุณใช้เป็นดิฉันต้องการให้คุณตะโกนดังๆว่าเป็นเมื่อดิฉันบอก1 2 3ขอให้ทุกคนนะคะตบขาค่ะตบขาตบขาตบขาโอเคโอเคนะคะแล้วก็เอาตาใจนะคะมองไปที่ความเจ็บเนี่ยแล้วดูซิคุณใช้เป็นไหมคุณเข้าใจชัดเจนเลยใช้มันเป็นน่ะขณะนี้ตาใจกำลังเห็นความเจ็บแล้วคุณก็รู้ชัดเจนว่าตาใจเป็นประธานความเจ็บเป็นกรรมถ้าคุณใช้เป็นนะคะถ้าคุณใช้เป็นตะโกนดังๆเลยว่าเป็น1 2 3เป็นดีมาก very good very good ดีมากคุณใช้เป็นนะมี
ีใครที่ยังใช้ไม่เป็นก็พูดตะโกนได้นะคะว่าไม่เป็นไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรบอกไม่รู้ไม่เป็น1 2 3แต่ไม่มีใครตะโกนนะคะอาจจะไม่อยากตะโกนก็ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ที่ตะโกนออกมาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคุณต้องใช้เป็นคุณจึงตะโกนว่าเป็นว่าคุณรู้ฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็หมายความว่าคุณรู้จักตัวใจรู้จักตัวประธานที่อยู่ข้างในแล้วคุณใช้งานมันเป็นมันทำงานอะไรตัวใจงานของมันคือกลับบ้านงานของมันคือกินยางานของมันคือขับรถแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าจะกลับบ้านยังไงขับรถยังไงกินยายังไงนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกำหมัดค่ะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงทุบขึ้นลงนะคะตอนนี้กินยา3เม็ดแล้วนะกินยา3เม็ดยา3เม็ดคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณเห็นมันง่ายๆนะมันไม่ยากอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยในหัวไม่ต้องพูดตามันพูดไม่ได้ตามันดูตามันมองได้อย่างเดียวไม่ต้องพูดค่ะมองไปเฉยๆเนี่ยมองไปเฉยๆแค่นี้อ่ะคือการกินยาแก้ทุกข์ละคือการกลับบ้านละคือการขับรถไปจุดขอไข่ละยิ่งง่วงก็ต้องยิ่งทุบตัวเองแรงๆทุบไปปลุกให้ตัวเองตื่นปลุกตื่นโอเคหยุดทุบแล้วก็มองใช้ตาใจมองนะปักลงไปยังคงมองอยู่นะคะอย่าหลุดนะอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดอยู่ให้ติดบ้านฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านบ้านของตัวใจขณะนี้คือลมหายใจคือความรู้สึกฮึ่มฮึ่มส่วนกายปักลงไปอยู่ให้ติดบ้านโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายบางอย่างเนี่ยให้คุณเนี่ยฟังนะคะฟังอย่างตั้งใจนะเพื่อคุณจะได้มีกำลังใจในการฝึกเนี่ยต่อไป ในขณะที่ดิฉันอธิบายดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆนะคะนะสิ่งที่คุณกำลังทำขณะนี้ที่เรียกว่าสติปักฐานดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบเป็นการขับรถจากจุดกอไก่ที่กุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจดิฉันอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้คือทักษะทักษะเนี่ยสกิลนะคะทักษะเนี่ยหมายถึงเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นการขับรถเนี่ยเป็นทักษะ
ว่ายน้ำก็เป็นทักษะขี่จักรยานเป็นทักษะทำอาหารก็เป็นทักษะนะคะทักษะนี่หมายความว่าคุณไม่ต้องเป็นมาก่อนแล้วคุณก็มาเริ่มฝึกจากไม่เป็นเลยอ่ะจากไม่เป็นเลยอ่ะแล้วก็มาเริ่มฝึกทักษะนี่ก็คือถ้าฝึกบ่อยๆคุณจะเก่งขึ้นคุณรู้ไหมอย่างวันนี้เรียนขับรถชั่วโมงแรกกับดิฉันนะกลับไปบ้านก็ไปหัดขับบ่อยๆวันนี้เรียนว่ายน้ำก็กลับบ้านก็ว่ายน้ำบ่อยๆเรียนทำอาหารชั่วโมงแรกกลับไปบ้านก็เรียนก็ไปหัดทำบ่อยๆอาจจะเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เรียนแล้วก็กลับไปฝึกบ่อยๆนี่คือเรื่องของทักษะค่ะทักษะก็คือถ้าฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะยิ่งเก่งขึ้นนะคะเนี่ยขับรถเนี่ยนะขับไปปีนึงโอ้โหคุณก็ซิ่งละขึ้นออโตบานขึ้นมอเตอร์เวย์ขึ้นทางด่วนได้ละแล้วว่ายน้ำก็คุณหัดบ่อยๆหัดทุกวันทุกวันนะคะแล้วยิ่งรักที่จะทำเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่คุณสามารถจะเป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกได้นะว่ายน้ำจะภูเก็ตไปทำงานได้นะถ้าเล่นทำอาหารบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆในที่สุดก็ต้องมีวันหนึ่งที่คุณสามารถเป็นมาสเตอร์เชฟได้นี่คือความสามารถของเรื่องทักษะที่ฝึกกันได้ฉะนั้นดิฉันต้องการให้คุณรู้ว่าการพาตัวใจกลับบ้านหรือเอาสติมาปักที่ฐานเป็นทักษะนะคะเป็นทักษะที่ฝึกกันได้ให้เก่งได้อย่างวันนี้เนี่ยวันแรกที่คุณเนี่ยมาฝึกเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดไปกับความคิดเดี๋ยวก็หลุดคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นการเรียนรู้เนี่ยชั่วโมงแรกจะให้เก่งเลยไม่ได้ขับรถชั่วโมงแรกคุณจะไปซิ่งบนมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่ได้คุณก็ต้องเนี่ยนะขยักขยอนนะเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถอะไรต่ออะไรไปเนี่ยไปเรื่อยๆจะจมน้ำก็เดี๋ยวดำเดี๋ยวจมเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวจมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ give up นะคะไม่ยกเลิกซะก่อนไม่เบื่อซะก่อนนะคะพยายามเอาหน้าเดี๋ยวฉันก็ขับได้เดี๋ยวฉันก็นะเป็น master chef ได้นักว่ายน้ำโอลิมปิกได้ฉันต้องพยายามฝึกไปฉันได้ฉันนั้นนะคะวันนี้เนี่ยคุณพยายามเอาสติปักที่ฐานแต่เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเพราะว่าเป็นทักษะที่คุณเพิ่งจะฝึกฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณเนี่ยจะต้องหลุดไปกับความคิดบ้างไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่จุดสำคัญคือคุณต้องฝึกบ่อยๆถ้าคุณฝึกบ่อยๆตัวใจของคุณจะอยู่ติดบ้านได้ดีขึ้นมันจะไม่ออกไปกับความคิดที่วุ่นวายเจ็บปวดเนี่ยถ้าคุณเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆคุณก็จะสามารถซิ่งไปจุดขอไข่เนี่ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตเข้าใจไหมฉะนั้นคำพูดอย่างนี้นะคะที่คนชอบพูดเนี่ยเวลาชวนใครเนี่ยไปนั่งสมาธิไหมไอ้คนที่ไม่อยากนั่งเขาก็มักจะพูดเช่นนี้ว่าโอ้ยฉันไปนั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะใจฉันยังไม่นิ่งนะเธอไปเถอะใจฉันไม่นิ่งฉันไปนั่งสมาธิไม่ได้คุณรู้ไหมว่าคำพูดเช่นนี้มันเหมือนกับพูดว่าโอ้ฉันไม่เรียนขับรถไม่ได้หรอกเพราะฉันยังขับรถไม่เป็น make sense ไหมมันไม่ make sense เลยเหมือนกับพูดว่าโอ้ฉันไม่เรียนว่ายน้ำไม่ได้หรอกเพราะฉันยังว่ายน้ำไม่เป็นหรือฉันไม่เรียนทำอาหารไม่ได้หรอกเพราะฉันยังทำอาหารไม่เป็นตรงนี้เป็นคำพูดที่ผิดทั้งสิ้นเพราะคุณไม่เป็นนั่นแหละคุณจึงต้องเรียนใช่ไหมฉันได้ฉันนั้นเพราะใจของคุณไม่นิ่งนั่นแหละคุณจึงต้องเรียนเรื่องสติปักฐานไม่ใช่มาพูดว่าโอ้ใจฉันยังไม่นิ่งฉันไปทำสมาธิไม่ได้พูดผิดค่ะคุณต้องแก้ให้คนนะคะคุณต้องเข้าใจเพราะใจของคุณไม่นิ่งคุณจึงต้องฝึกสติปักฐานคุณจึงต้องฝึกพาตัวใจกลับบ้านฝึกเพื่อให้ใจคุณนิ่งคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นจะต้องนิ่งมาก่อนเพราะไม่มีใครในโลกนี้
จจะนิ่งได้โดยไม่ฝึกไม่มีค่ะมันต้องวุ่นวายกันทั้งนั้นแหละถึงต้องมาฝึกนะคะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกแล้วชั่วโมงแรกวันแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกโอ้ยแน่นอนอาจจะบอกปี2ปี3ปีแรกด้วยซ้ำใจของมันก็วอกแวกวอกแวกเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่มันวุ่นวายมันไม่ยอมนิ่งมันไม่ยอมอยู่ติดบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้คุณอดทนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆให้เวลากับตัวเองนะคะวันหนึ่งสัก5นาที10นาที15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงมีเท่าไหร่เอาแค่นั้นถ้าไม่มีเวลาเลยคุณจะต้องฝึกในขณะที่คุณอยู่กับงานด้วยซ้ำทำได้เดี๋ยวดิฉันจะสอนคุณนะคะนะคะแต่ตรงนี้คุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องสติปัฏฐานเป็นทักษะที่ทุกคนเนี่ยฝึกกันได้ไม่ต้องเก่งมาก่อนไม่ต้องเป็นเลยให้วุ่นวายแค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องมาฝึกพอฝึกไปเรื่อยๆใจของคุณก็จะนิ่งเพราะว่าทักษะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ใครมีทักษะอะไรเนี่ยย่อมมีโบนัสทั้งสิ้นหมายความว่าคนที่ขับรถได้ย่อมดีกว่าคนขับรถไม่ได้ใช่ไหมใครที่ว่ายน้ำได้ย่อมดีกว่าคนว่ายน้ำไม่ได้เขาสามารถลอยตัวได้ไม่ตายไม่จมน้ำตายใช่ไหมคนทำอาหารเป็นก็ต้องดีกว่าคนทำอาหารไม่เป็นเนี่ยมันมีโบนัสอยู่ในตัวเนี่ยถ้าใครมีทักษะอะไรก็ตามใครเปลี่ยนหลอดไฟได้ก็ต้องดีกว่าคนเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้พวกนี้เป็นทักษะทั้งนั้นเลยฉันใดก็ฉันนั้นนะคะใครที่พาตัวใจกลับบ้านได้ย่อมดีกว่าคนพาตัวใจกลับบ้านไม่ได้เพราะโบนัสของการเอาสติมาปักที่ฐานนั้นคือทุกข์น้อยลงฟังให้ดีนะทุกข์ของเราน้อยลงถ้าคุณมีทักษะในการพาตัวใจกลับบ้านถ้าคุณมีทักษะที่จะเอาสติปักที่ฐานได้เก่งขึ้นความทุกข์ใจกลุ้มใจน้อยใจเสียใจหนักใจเจ็บใจหดหู่ใจเศร้าใจมันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือโบนัสค่ะแล้วสิ่งที่ตามมาคือความสงบความสุขความโล่งโปร่งเบาสบายข้างในว่างๆโล่งๆตรงนี้คือโบนัสของคนที่รู้ทักษะในการพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจไหมตรงนี้ดิฉันพูดเพื่อที่จะพยายามให้กำลังใจกับคุณว่าแม้คุณเริ่มมาฝึกขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานวันนี้เป็นวันแรกแล้วอาจจะทำไม่ดีเดี๋ยวก็ยุกยิกไปนู่นคิดไปนู่นคิดไปนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นทักษะจุดสำคัญคือคุณต้องเอาไปฝึกต่อที่บ้านถ้าคุณฝึกต่อได้บ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นเองตัวใจจะอยู่ติดบ้านได้ง่ายขึ้นและความทุกข์ก็จะค่อยๆน้อยลงนี่คือโบนัสที่คุณสามารถมองไปล่วงหน้าได้เข้าใจนะคะเข้าใจนะดิฉันอยากจะรู้ว่าคนที่เข้าใจมีมากแค่ไหนที่ดิฉันเนี่ยอธิบายไปว่าเป็นเวมาถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันอธิบายในเรื่องทักษะนะคะดิฉันอยากให้คุณตะโกนดังๆเลยว่าเข้าใจโอเคนะคะ1 2 3เข้าใจดีมาก very good thank you คุณค่ะโอเคนะคะก็ให้กำลังใจกับดิฉันด้วยพูดไปไม่เสียเปล่านะคะถ้าใครยังลูกอยู่นะคะหยุดลูกหยุดลูกแล้วก็ดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายตามจุดต่างๆนะคะอาการหึ่มๆที่มือที่แขนดูไปนะคะอย่าหลุดถ้าหลุดไม่เป็นไรคุณไม่ต้องฟีลกิลตี้
ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจอะไรหลุดก็หลุดไปแล้วผ่านไปกลับบ้านทันทีไอ้หลุดเนี่ยดิฉันมักจะเปรียบเทียบเป็นขึ้นรถไฟของความคิดพอคุณรู้ตัวนะมันจะสะดุดหยุดกึกแล้วคุณก็กระโดดลงทันทีมันหยุดกึกแล้วคุณก็กลับบ้านทันทีบ้านคืออะไรกลับบ้านก็คือวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าหาลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีความรู้สึกส่วนกายกลับเข้าบ้านทันทีซึ่งก่อนหน้านั้นคุณทำไม่ได้ก็ไม่มีใครบอกคุณว่าตัวใจคุณมีบ้านคุณก็มีให้กลับก่อนหน้านี้คุณไม่รู้คุณก็กลับบ้านไม่เป็นแต่ตอนนี้คุณรู้ละตรงนี้แหละคือตัวสวิตช์ที่จะปิดความคิดเนี่ยที่พระเจ้าสร้างให้เราแต่เราไม่รู้เราประสานไม่ได้โอเคนะสิ่งต่อไปที่ดิฉันจะให้คุณดูนะคะใช้ตาใจนะใช้ไอตัวบินดี้นะจุดแดงเนี่ยดูข้างในนะคะดิฉันต้องการให้คุณดูสำรวจเข้าไปในบริเวณศีรษะของคุณว่ามันเงียบลงไหมฟังให้ดีนะการเอาสติมาปรับที่ฐานที่เราทำไปเนี่ย30นาทีแล้วนะคะเป็นขั้นตอนของการลดประชากรของความคิดในหัวทำให้ความคิดเนี่ยทำให้การจราจรของความคิดมันน้อยลงขณะนี้เราทำมาพอสมควรเราจะมาดูผลซิว่าความคิดเนี่ยมันน้อยลงจริงไหมไอการจราจรของความคิดเนี่ยที่คุยกับตัวเองมันเริ่มเงียบลงไหมคุณเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสองความคิดไหมความคิดเก่าที่นี้ที่มันออกไปกับความคิดใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามามันเริ่มยืดออกไปหรือเปล่าถ้ามันเริ่มยืดออกไปคุณจะเห็นช่องว่างของใจช่องว่างระหว่างสองความคิดที่ทำให้คุณเนี่ยเห็นอาการเงียบในหัวแล้วก็นิ่งที่ใจขอให้ใช้ตาใจมองนะคะดูซิว่าในหัวเงียบลงไหมหน้าอกหน้าใจนิ่งไหมหรือเอาภาพโดยรวมนะคะใช้ตาใจดูไปเรื่อยๆนะคะโดยรวมอะขณะนี้เนี่ยข้างในของคุณข้างในใจของคุณมันรู้สึกโล่งโปร่งมันเบามันสบายมันสงบมันว่างมันไม่มีอะไรรู้สึกอย่างนั้นไหมเห็นไหมดิฉันจะไม่ใช้คำว่ารู้สึกเห็นไหมตาใจเห็นอย่างนั้นไหมเห็นอาการเช่นนั้นไหมถ้าคุณเห็นอาการเช่นนี้นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้คำว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขวิมุตติหมายถึงอาการสงบระงับหายไปของความคิดเป็นความสุขที่เกิดจากการสงบระงับหายไปของความคิดของเราพระพุทธเจ้าเรียกวิมุตติสุขดูซิคุณเห็นไหมอาการของมันเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรมันโล่งๆมันว่างๆเอานะเดี๋ยวดิฉันจะถามคุณนะคะดูให้ดีนะคะทุกคนดูให้ดีวิมุตติสุขเนี่ยโล่งๆว่างๆตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่แค่3วินาทีเท่านั้นก็ได้ตึ๊บตึ๊บ
มีความคิดอีกอันนึงเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วคุณก็เห็นความว่างอีก3หรือ4วิเนี่ยมันเริ่มห่างออกไปช่องว่างของใจถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะคะแค่3 4วิอ่ะวินาทีอ่ะดิฉันอยากให้คุณตะโกนดังๆว่าเห็นแล้วบอกอีกอันนึงนะคะว่าวิมุตติสุขอันนี้ไม่มีอะไรเหวอหวามันแสนจะธรรมดาแสนจะปกติแสนจะธรรมดาแสนจะไม่มีอะไรอย่าไปมองหาอะไรเหวอหวานะมันไม่มีความคิดหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ว่างๆโล่งๆไม่มีอะไรทุกคนดูนะคะถ้าคุณเห็นนะคะดิฉันต้องการให้คุณตะโกนดังๆว่าเห็นเมื่อดิฉันบอก1 2 3นะดู1 2 3เห็นดีมากไหนหนักแน่นสิถ้าเห็นเนี่ยเอาดังๆเลยให้ชาวโลกได้ยินเลยว่าเห็น1 2 3เห็นดีมากvery good very good ถ้าคุณเห็นสภาวะวิมุตติสุขนะคะดิฉันจะบอกคุณว่าสภาวะนี้คือหน้าตาของจุดขอไข่คุณเห็นมั้ยเร็วมากเลยหน้าตาของจุดขอไข่เนี่ยเห็นมั้ยคุณโล่งคุณว่างก็หมายความว่าค่ะขณะนี้ขณะนี้เอาโมเมนต์นี้นี้คุณหายกลุ้มใจแล้วใช่ไหมคุณหายเครียดคุณหายวิตกกังวลหายคิดมากหายฟุ้งซ่านคุณอยู่กับความสงบความโล่งโปร่งเบาสบายเห็นไหมนี่แหละคือรสชาติของจุดขอไข่ที่คุณน่ะเป็นคนขับรถมาถึงจุดขอไข่เองเนี่ยทีนี้พอนั่งหลับตาดิฉันก็สอนคุณขับรถทันทีเลยเอานะเอาตาใจนะเอาบินดี้ตาที่3นะมามองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะอย่าออกจากบ้านไปกับความคิดนะอยู่ให้ติดบ้านนั่นแหละคือการขับรถแต่ซิ่งไปแล้วมาถึงขนาดนี้คุณได้มาถึงจุดขอไข่แล้วจุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจแล้วคุณอาจจะกลุ้มใจทีหลังแต่ขณะนี้น่ะคุณหายกลุ้มแล้วเห็นไหมเร็วมากนะทีนี้คุณกินยาแก้ทุกข์คุณกินเข้าไปแล้วตั้งหลายเม็ดยาออกฤทธิ์แล้วคุณเห็นไหมพอยาแก้ทุกข์ออกฤทธิ์คุณก็หายกลุ้มใจหมดทุกข์ฉะนั้นสภาวะวิมุตติสุขตรงนี้แหละคืออริยสัจข้อที่3นิโรธะการหมดทุกข์เห็นไหมฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคุณไม่ได้รู้จักอริยสัจข้อที่3แค่ตัวหนังสือท่องเอาคุณรู้จักสภาวะด้วยฟังให้ดีนะเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าพระเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะแล้วคุณเช็คกับตัวเองนะคะว่ามันจริงไหมมีพุทธพจน์2ประโยคพระเจ้าท่านพูดเช่นนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วในชีวิตนี้โลกนี้จักรวาลนี้ไม่มีสุขตัวนี้ท่านหมายถึงวิมุตติสุขวิมุตติสุขคือความสงบความสงบอันนี้เป็นสุขที่สุดในชีวิตเป็นสุขที่สุดในโลกในจักรวาลวู้ฟังให้เข้าใจนะคะอันนี้เรื่องใหญ่นะฉะนั้นมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าขณะนี้คุณกำลังอยู่กับวิมุตติสุขแล้วก็คุณกำลังลิ้มชิมรสชาติของความสุขที่สุดในชีวิตในโลก
ในจักรวาลนี่คือสิ่งที่สุดยอดเจ๋งที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าฟันธงให้เราแล้วพระเจ้าฟันธงให้เราแล้วว่ามันสุขที่สุดสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นการความสุขเนี่ยจากที่คุณเนี่ยไปกินไปเดินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่ซื้อสินค้าซื้อบริการพวกนี้พวกนั้นไม่ใช่สุขจริงมันสุขปลอมสุขเก๊สุขสุขดิบดิบพอได้ก็สุขหายไปก็ทุกข์อยากได้อีกอันนั้นสุขสุขดิบดิบแต่สุขที่แท้จริงคือวิมุตติสุขสุขที่แท้จริงคือวิมุตติสุขคือความสุขที่คุณกำลังจมอยู่ในขณะนี้ไหนยังคงจมอยู่หรือเปล่าดูนะคะดูข้างในเห็นวิมุตติสุขชัดเจนไหมถ้าใครยังเห็นชัดเจนอยู่ตะโกนดังๆให้ดิฉันนะคะว่าเห็นหนึ่งสองสามเห็นดีมากเนี่ยแล้วดิฉันพูดไปคุณก็มองสภาวะวิมุตติสุขอันนั้นแล้วดูซิว่ามันจริงไหมเป็นสุขอย่างยิ่งจริงไหมเนี่ยคุณก็ดูไอ้ความทุกข์อีหลอกขอบแขกทั้งหลายความเครียดความกลุ้มวิตกกังวลเนี่ยณขณะนี้มันหายไปหมดเลยใช่ไหมมันหายไปหมดเลยจริงไหม